ลืมกด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเรื่องนี้นะมาช่างเลวไหลสิ้นดีพวกเจ้าคิดสิมีป้ายเว้นตายแบบนี้อยู่ใครบ้างมันจะกลัวตายฮะมันถึงได้เกิดมีคนชาติชั่วอย่างเจ้านี่ขึ้นมายังไงล่ะฟอบาทส่งริบป้ายนั้นกลับคืนมาสิหลวงจีนเราหากทำผิดยังถูกริบใบสุทธิพระเลยเอ้ยของแบบนี้ให้แล้วเอาคืนได้ที่ไหนล่ะนอกจากว่าเอ๊นอกจากว่ามันจะทำหายเองหรือว่าพวกเราจะช่วยทำให้มันหายไปเฮ้ยนั่นสินะวอลายเย่ที่เจ้ามาที่นี่เนี่ยต้องไปสวรรค์ลิขิตแน่แน่โอ้ฟาบาทตอนที่เข้ามาเนี่ยหม่อมฉันก็ถวายบังคมไปแล้วถวายถึงเพิ่งทรงเห็นนะเอ้ยไม่ใช่ข้ารู้สึกดีใจที่เห็นเจ้าตอนนี้มากกว่าต่างหากแล้วเอ๊ะบังเอิญอะไรเช่นนี้นะฮะที่เจ้าก็ออกมาด้วยเนี่ยมีเจ้าอยู่ข้าก็ไม่ห่วงแล้วว่าป้ายเนี่ยมันจะไม่หายเนี่ยฟาบาทคือว่าหม่อมฉันล้างมือจากวงการแล้วเฮ้ยเจ้ามาได้ยินที่ท่านอีเขาพูดเหรอฮะเรื่องที่สมควรทำแม้ตายก็ต้องทำเรื่องที่ไม่สมควรทำแม้ตายก็ห้ามกระทำตอนนี้นะไม่มีเรื่องอะไรที่สมควรมากไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วที่สำคัญงานนี้นะไม่ถือว่าเป็นการขโมยเขาเรียกว่าเชิญไปเชิญป้ายนะแทนข้าเข้าใจไหมฮะฟาบาทงั้นตกลงไปยะค่ะวิเศษวอลายเยระบัญชาไปยะค่ะคืนนี้เจ้าจงปฏิบัติของปันเต๋ออู่นำป้ายเว้นตาเนี่ยกลับมาให้ข้าข้าจะคอยช่วยอยู่ข้างนอกรับด้วยกล้าวท่านอีพี่ยะค่ะข้าจำได้ว่าข้าสั่งให้พวกขุนนางคนอื่นตามท่านลงมาด้วยพวกเขาเนี่ยออกเดินทางมาหรือยังทูลฟาบาทออกเดินทางกันแล้วหม่อมฉันคาดว่าไม่พรุ่งนี้ก็ต้องมะรืนนี้ถึงแน่พี่ยะค่ะดีมากข้าคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงจะสรุปเรื่องนี้กันได้สักทีข้าลงมือแทนฮ่องเต้ข้าจะไม่ลงชื่อละตายแล้วตายแล้วรีบช่วยกันหน่อยแล้วครับเร็วๆท่านอะไรเจ๊อะไรมันเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับป้ายเป็นตายหายไปแล้วหายเลยหายไปเขาไปดูเขาไปดูที่ป้ายเป็นตายหายไปยังไงเขาไปดูที่ป้ายแล้วหายหายป้ายเป็นตายหายไปได้ยังไงหาอุ๋ยเจ๊จะให้ตามไหมครับก็ตามสิครับฟังให้ดีนะปู่ใหญ่มีคำสั่งให้ทุกคนไปจับขโมยเร็วเข้าเร็วไปเดี๋ยวไม่ต้องจุดธูปแล้วเหลียวซื่อครับพาคนของเราไปค้นให้ทั่วจับไอ้ตัวขโมยคนนั้นมาให้ได้ไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นป้ายนั่นคือชีวิตข้าให้หายไม่ได้ครับไปไปไปแล้วไปไปแล้วไปไปขโมยอยู่ไหนขโมยไปขโมยมันไม่อยู่แล้วไปแล้วฝ่าบาทพี่ข้ากลับมาแล้วล่ะอันนี้รีบเอาของน่ะออกมาดูเร็วพี่เจ้าโอ้โหกี่เต้นมากเลยดูสิยังอุ่นๆอยู่เลยฝ่าบาทนี่ไงฝีมือมันก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละใช่ไหมพี่ข้าใช่แล้ว
ขียนเรื่องของปันเต๋อไห่เอาไว้ตัวหนังสือนี่ดูสิเขียนผิดอีกแล้วนะท่านอีตามบันทึกที่ท่านว่าตัวอักษรในนี้เป็นลายพระหัตถ์ขององค์ไท่จงใช่ไหมพี่อะค่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกแล้วล่ะป้ายอันนี้เนี่ยเป็นของปลอมแน่ว่าไงนะของปลอมเหรอใช่ของปลอมลายพระหัตถ์ขององค์ไท่จงน่ะข้าคุ้นตาดีแต่ข้อความในนี้เนี่ยพวกเจ้าดูสิไม่บอกกระทั่งว่าเป็นปีไท่จงที่เท่าไหร่ต้องไม่ใช่คนที่รู้จักหนังสือแมนจูปลอมมันขึ้นมาแน่ๆก็ดีสิแล้วพวกเรายังจะห่วงอะไรอีกล่ะไปลากคอมันมาเลยสิพี่คะนั่นสิไปลากคอมาเลยช้าโกนบันทึกขององค์ไท่จงต้องไม่ใช่เรื่องโกหกแน่ๆหรือว่ามันจะเอาของจริงไปซ่อนเอาไว้เสี่ยวเถาหงยังอยู่ที่นั่นพวกเราลองลงมือดูอีกทีก็แล้วกันนะนางเข้าไปได้ไม่นานของท่านเก็บไว้ที่ไหนนางคงจะไม่รู้แน่แต่ถึงจะรู้สถานที่นั้นต้องมีเวรยามอย่างแน่นหนายากที่จะลงมือหรือจะให้คุณนางคนนั้นมาช้าหน่อยเพียงค่ะไม่จำเป็นหรอกข้าว่ามันต้องมีวิธีปิดคดีนี้ได้สินะเออหม่อมฉันนี่ทุกคนคนหนึ่งได้แล้วใครอ่ะคนคนนี้คนก็กลัวว่าจะใช้ไม่ได้สิเฮ้ยหม่อมฉันว่าลุยเลยดีกว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นได้ก็เหมือนมานั่งรออยู่หรอกเฮ้ยฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันมีคนจะเสนอพระองค์เหรอพูดจากใจจริงนะหม่อมฉันไม่ได้อยากให้ท่านได้เจอกับคนคนนี้เลยแต่เมื่อได้ฟังท่านอีพูดว่าเรื่องที่สมควรทำตายก็ต้องทำเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหม่อมฉันจะเก็บความหึงเอาไว้ทีหลังก็ได้ซันเต๋อจือฝ่ายอินไปเชิญแม่ดังไฉอินมานี่ทีสิเรื่องนี้หามให้นางช่วยคงไม่มีทางสำเร็จเป็นแน่ความดีความชอบก็ยกให้นางไปเถอะอีเฟยเจ้าน่ารักที่สุดก็ตรงนี้นั่นแหละข้ารู้สึกประทับใจจริงๆเลยนะเวลาหึงเจ้าก็หึงสะบั้นหันแหลกแต่เวลาทำงานเจ้าก็ทำเต็มไว้ลายสุดฤทธิ์เลยคนที่ทำแบบนี้ได้ก็มีแต่เจ้าคนเดียวข้ากะแล้วนะว่าเจ้าต้องยอมเปิดเผยเรื่องแม่นางชายอินออกมาแน่ๆเลยเนอะเอ๊ะสเตอร์จือจีอย่าเพิ่งไปนะฝ่าบาทท่านรู้ว่าข้าจะบอกเรื่องแม่นางชายอินได้ยังไงดีมากสันเต๋อจือที่แท้จะกระทูลเรื่องนะให้ทรงทราบแต่แรกแล้วโอ้พระสนมเรื่องนี้บ่าวไม่ได้เกี่ยวจริงๆเลยนะถ้าที่บ่าวรู้ได้ก่อนที่พวกเราจะพบกับนางเนี่ยฝ่าบ่าวกับนางรู้จักกันแล้วไม่ได้เกี่ยวกับข้าสักหน่อยเฮ้ยเจ้าปากเสียอีกแล้วโดนสองคนทงตัดแขนทีละข้างขึ้นทั้งล่องปากถูกขาด้วยอย่างเงี้ยชายอินเจ้ากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเจ้าหายไปไหนมาตั้งหลายวันน่ะอูเย่เนี่ยเป็นห่วงเจ้าแทบตายอ่ะรู้เปล่าห่วงทำไมไม่เห็นมีอะไรน่าห่วงเดี๋ยวก็ต้องเข้าวังแล้วก็ขอข้าดูโลกหน่อยสิ
จ้าหายไปตั้งหลายวันท่าทางเปลี่ยนเป็นคนละคนใช่นะงั้นเหรอแล้วเมื่อก่อนข้าเป็นยังไงล่ะเมื่อก่อนเจ้าไม่จริตจะการขนาดนี้นี่แล้วท่านชอบข้าแบบเมื่อก่อนหรือว่าแบบนี้ล่ะข้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันน่าจะแบบนี้มั้งแล้วถ้าส่งข้าไปเข้าคอร์สทำไมล่ะเข้าคอร์สแล้วออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะเหรออ๋อเดะเดะเดะอย่างเงี้ยนะแบบนี้ก็ดีดียังไงมันดูแล้วเร้าใจดีห้องจีห้องเต้อาจจะชอบห้องเต้ห้องเต้ทรงโปรดแบบไหนข้ารู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องบอกหรอกนะจะเจอห้องเต้แล้วอ่ะเจอแล้วเป็นอย่างที่ข้าคิดจริงๆห้องเต้มาถึงที่นี่แล้วจะเจอแล้วจริงๆนะจริงเจอที่ไหนในฝันยังไงล่ะเจ้าแบดวอนซะไหมนะเจ้าเปลี่ยนไปจริงๆดูฉลาดขึ้นไม่ง้อเลยอ๋อจริงสิคนที่ยกน้ำชามาให้ข้าเมื่อครู่เป็นใครกันไม่รู้เหมือนกันเก็บนานได้จากข้างทางเจ้าชอบหรอชอบสิให้นางมาคอยรับใช้ข้านะฝันไปเถอะข้าตั้งใจจะส่งนางเข้าคอร์สเหมือนกับเจ้าด้วยเหมือนกันเอ๊ะในหอน่ะอะไรอย่ายุ่งนะของส่วนตัวข้าใครห้ามแตะตื่นตื่นตื่นแล้วตื่นตื่นค่อยๆนะทางนี้ทางนี้พ่อพ่อจุ๊บ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 ช่วยกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บมาได้แน่นมาได้แน่นอย่างไรแหละอย่างไรดีนี่พวกเจ้าทำอะไรเนี่ยทำอะไรฮะนี่จะแข่งข้อเหรอใช่เราจะแข่งข้อใช่แล้วพวกเราไปแล้วนี่พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าจะไปไหนกลับมาหน่อยเนี่ยจะบอกให้นะวังเวิร์กอะไรเดี๋ยวพวกข้าไม่เข้ามาแล้วล่ะปล่อยห้องเต้นั่นนอนหนาวไปเถอะเขาบอกข้าขี้เหร่แล้วนะยังได้ยังขี้เหร่กว่าข้าซะอีกอ่ะอยากไปฉันก็ไปเองสิพวกเราไม่ไปนี่อุ้ยไม่ไปนะอ้วนเฮ้ยนะพวกง้อเอ้ยพวกเจ้าไม่ยอมเข้าวังแล้วจะไปทำอะไรกันเฮ้ยไอ้พวกบ้าถึงแล้วที่นี่แหละที่นี่แหละที่นี่แหละใช่แล้วอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะครับได้ครับอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ที่จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะทำอะไรกันเนี่ยนี่มันหน้าจวนอำเภอนะเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องอะไรไปดูเองนะครับท่านครับไปดูนะครับมีอะไรก็บอกข้าสิคือว่าอย่างนี้ครับแต่ถ้าข้าไม่ให้พวกเขาถอดแต่พวกเขาก็จะถอดให้ได้ตอนนี้ถอดไปถึงไหนแล้วแต่เท้าไปดูเองข้าห้ามไม่ไหวแล้วครับเอ้นี่มันเลไปดูนะครับแต่เท้าได้ถอดยังหมดตัวนี่ไงก็แต่เท้าเจ้าสองคนนี่แหละครับหน่อยนะเจ้าคนถอยกล้าดียังไงหรือมาถอดเสื้อผ้าที่นี่ไม่ใช่ถอดนะแต่เปลี่ยนต่างหากแล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนใช่แล้วแล้วมันต่างกันตรงไหนอ้าวต่างกันมากเลยนะเพราะมีคนบางคนมันบ้าเครื่องแบบขึ้นสมองอย่างที่เขาว่ากันไงคุณนางจากเมืองหลวงดูแต่ป้ายสรรเสริญไม่ดูผลงานนี่มันคำพูดของข้านี่อ้าวถ้างั้นเจ้าก็คือส่งตาอันใช่หรือเปล่าล่ะฮะแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วเจ้าเป็นใครข้าใจเย็นๆหน่อยนะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็จะรู้เองนะใช่แล้วเดี๋ยวขอเวลานิดนึงแต่เท้าครับนะอะไรเป็นไงเห็นชัดหรือยังอ่ะฮะดูให้ดีๆว้าสุดข้าน้อยนามเพอเมืองอีซิ่งคารวะท่านผู้ตรวจการผู้น้อยไม่ทราบว่าแต่เท้ามาถึงจึงไม่ได้จัดขบวนไปต้อนรับผู้น้อยสมควรตายผู้น้อยสมควรตายชัยเห็นจ๋านี่พูดยังไม่อายแล้วเมาด้วยนะตอนที่ข้าวเจ้ามาเลี้ยงไว้ข้านี่ตั้งใจไว้ว่า
พอเจ้าโตเมื่อไหร่ข้าจะเอาเจ้ามาทำเมียท่านลุงมาดื่มอีกจอกหนึ่งนะจ้าเสี่ยวหงมานี่สิทำไมยังไม่ได้ไปเอาสุรามาอีกล่ะมาท่านลุงดื่มค่ะดื่มจะดื่มต่อมาข้าก็คิดถึงอนาคตอนาคตของสกุลปันสำคัญกว่าจะให้ทุกอย่างนะมันจบลงที่รุ่นข้าเนี่ยไม่ได้ต้องให้ลูกหลานในภายภาคหน้าได้สบายด้วยข้าก็เลยมีความคิดจะหาคนไปถวายตัวประจบฮ่องเต้เข้าไว้ต้องสบายแน่ปู่ของข้าก็ทำอย่างนั้นจนกลายเป็นคนเปิดของฮ่องเต้ไปเลยเสพสุขไปทั้งชาติแล้วทำไมข้าจะไม่ทำตามตัวอย่างดีๆแบบเนี้ยหายากจะตายไปเราต้องเจริญรอยตามบรรพบุรุษนะไอ้เจ้านี่ใจเย็นๆสิคะเล่ายังไม่มาเลยนะเร็วสิรีบเรียนให้อู่เย่เร็วเข้านี่ค่ะอีกแล้วคนนี้ก็ดีมาท่านลุงเดี๋ยวเพิ่งพูดเรื่องในครอบครัวเลยนะลืมก่อนช้าแล้วหลังจากวันนี้ไปเจ้าเลิกเรียกข้าว่าลุงได้ไหมหมดแล้วท่านลุงดื่มลุงอีกแล้วตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วแหละจะมันห่วงอะไรมันนักหนาหากลูกหลานของข้ามาเป็นคนแบบข้ามีหวังถูกเกลียดทั้งเมืองนะจะช่างมันเถอะข้าสบายคนเดียวก็พอแล้วลูกหลานจะเป็นไงช่างมันเพราะงั้นตอนที่ข้าเห็นเจ้ากลับมาข้าถึงรู้สึกดีใจในใจนี้มันแสนจะชุ่มช่ำชุ่มช่ำขึ้นมาทันทีทันใดหัวใจมันกระดีกระดาอยากมีเมียเล็กสักจ่อนะคะมาค่ะดื่มสิเด็กท่านลุงคะดื่มสิคะดื่มนะคะท่านลุงเปี๊ยบยายลุงจะไม่ไหวแล้วนิดนึงนะคะท่านลุงนิดเดียวค่ะท้องลุงจะแตกอยู่แล้วงั้นแหละเนี่ยน้ำเปล่าให้พวกชาวบ้านมันดื่มแล้วกันนะดื่มค่ะเราเรียนลุงนะคะท่านลุงเดี๋ยวลุงดื่มนะคะลุงอยากจะอะไรบินผ่านตาลุงแวบลองผลักเขาสิท่านลุงเรามาดื่มกันต่อนะคะเอาสิลองดูก็จะเป็นอะไรไหมไม่ถึงตายหรอกนะแค่หลับเองให้หยิบเองนะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้มั้งนี่ไงผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มีอะไรก็ว่ามาสิรีบพูดแล้วเข้าที่อำเภอส่งคนมาบอกว่าท่านผู้ตรวจการแผ่นดินมาถึงแล้วขอให้ท่านระวังตัวด้วยรู้แล้วจะไปได้แล้วครับอีเฟยอีเฟยเข้ามาเถอะมานั่งเที่ยงคืนแล้วทำไมผู้นาถึงยังไม่กลับมาอีกนะหรือว่าหากมีอะไรจริงๆค่อยว่ากันสันเตอร์จือพี่ค่ะพรุ่งนี้เช้าน่ะจะโจมไปรับอาจารย์จางมาพอพวกคุณนางมาถึงพวกเราจะเปิดศาลพิจารณาคดีกันที่นี่พี่ค่ะยามอะไรแล้วล่ะยามสามพี่ค่ะ
เรียบร้อยแล้วข้าจะเอากุญแจไปคืนเจ้าไปรอข้างนอกนะไม่ได้หรอกข้าคุณที่มากกว่านะระวังด้วยนะทำให้มันเร็วๆหน่อยนะรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตมานี่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 มีอะไรครับท่านมานี่มานี่ฮะชายเอ็นอยู่ไหนนางอยู่ไหนอ้าวก็เมื่อคืนยังอยู่นี่นะแต่ทางนี้ยังไม่เจอเลยอ่ะถ้างั้นโอ้แย่แล้วยังอยู่ถวายพระพุทธบาทขอทรงพระเจริญหมื่นปีทุกท่านลุกขึ้นได้ขอพระทัยฝ่าบาทต้องรบกวนให้ทุกท่านมาที่อีซิ่งนี่ข้าเกรงใจเป็นยิ่งนักที่ข้าออกมาครั้งนี้น่ะมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งแผ่นดินต้าชิงเรากว้างใหญ่ไพศาลปัญหาน้อยใหญ่มีอยู่มากมายนั่งดูแลอยู่แต่ในวังคงจะไม่ทั่วถึงจำต้องออกมาข้างนอกบ้างเรื่องเล็กจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญทุกครั้งที่ออกมาข้าเป็นต้องได้รับรู้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยยกกาเข้ามาสินี่คือกาน้ำชาธรรมดาของเมืองอีซิ่งแต่ความคับแค้นที่ซ่อนอยู่ข้างในถือได้ว่าสะเทือนทั่วฟ้าดินเอาให้ทุกคนดูพี่ค่ะแตกแล้วทุกท่านโปรดชมอะไรคุณนางชั่วใส่ความคนจนตายคนเลวร้ายมีป้ายอภัยโทษชาวบ้านต้องทนทุกข์หวังฮ่องเต้ดูไม่ทันได้ทราบความช้าๆดูซะดูซะดูใช่ไหมน้ำเพอดูหน่อยดิคือดูวัดเหยียดยัดเหยียดยัดเหยียดก็หามั้งใช่เหงื่อตกแล้วน้ำเพอใช่แล้วชัดเลยยัดเหยียดก็หาใช่เลยชัดเลยอยู่ในกาน้ำชานี่คำร้องอยู่ในนี่ยัดเหยียดยัดเหยียดเบิกตัวในช่างจางหมิงเยียนได้เบิกตัวจางหมินเยียนเข้าเฝ้าข้าน้อยจางหมินเยียนถวายบังคมฝ่าบาท
อาจารย์จางลุกขึ้นเถอะเอาทรงเรียกอาจารย์เลยเรียกอาจารย์เลยเหรอเนี่ยเออเอาแล้วเขาเป็นอาจารย์ของฝ่าบาทแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิใช่หรือไม่ทำไมไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะทำไมต้องแกล้งเขาอาจารย์เขาไม่เข้าใจจริงๆอ่ะไม่ดีเด็ดจบกันแบบคราวราชทายาทแน่ๆอาจารย์จางหากไม่เพราะท่านแอบเขียนเรื่องราวไว้ในกาข้าคงได้เป็นฮ่องเต้ผู้เลอะเลือนแน่ๆกล้าร้องเรียนแบบนี้ข้านับถือความพยายามในการร้องเรียกความเป็นธรรมความยุติธรรมยังมีอยู่ในโลกไม่ว่ามันเป็นใครมีใครคอยหนุนหลังมันอยู่ถ้ายงฟ้องมาให้กฎหมายเอาผิดมันเบิกตัวปันเต๋ออูเบิกตัวปันเต๋ออูคุกเข่าเขาถวายบังคมหุบปากข้ายอมรับการคารวะจากคนดีเท่านั้นคือในคนตำซ้ำอย่างเจ้ามากราบข้าข้าคนตำพร้อยแปดเปื้อนไปด้วยลาตัวเอาไปประหารไปไปไปช้าก่อนข้ามีป้ายเว้นตายขององค์ไทยจงใครกราบอาหารข้ามีป้ายเว้นตายมีอยู่จริงแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็แย่สิแล้วจะทรงประหารมันได้ยังไงกันล่ะฮะป้ายเว้นตายเหลวไหลเนอะพวกมันทำความชอบอะไรทำไมข้าไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ยินว่าปู่เขามันให้องค์ไทยจงขอยืมลาไงแค่นี้เนี่ยนะลาทองคำหรือไงอ๋อดีสิฮะงั้นข้าขอดูป้ายเว้นตายของเจ้าหน่อยได้ไหมแต่ข้าขอถามเจ้าหน่อยเนี่ยเพื่อกาก้องชุนใบเดียวเนี่ยจะถึงกับฆ่าคนในบ้านจางหมิงเยียนไป3คนใช่ไหมถูกต้องทุกประการแล้วยังทำการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วใบเสร็จก็ยังอยู่อยากดูก็ได้นะจะตำแหน่งเล็กตำแหน่งใหญ่มีหมดเจ้ายังแอบอ้างชื่อของข้าทำการคัดเลือกหญิงสาวเข้าวังเพื่อลอกต้มเงินชาวบ้านด้วยใช่หรือไม่ถูกต้องตอนนี้สาวพวกนั้นยังอยู่ที่บ้านของข้าเลยเจ้าสมควรตายไหมอุ้ยแค่เรื่องเดียวที่ทำนี่ก็สมควรตายหมื่นครั้งแล้วล่ะดีข้าจะให้เจ้าตายครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเสียดายที่ทรงข้าหม่อมฉันไม่ได้องค์ไทจงเว้นโทษตายให้ตระกูลหม่อมฉันสามชั่วคนหากฝ่าบาทประหารหม่อมฉันเท่ากับลบลู่บรรพชนฝ่าบาทคงจะไม่ยอมแบกคำว่าลูกหลานอกตัญญูเพราะคนเหยี่ยงหม่อมฉันหรอกนะสงสัยนะงานนี้ประหารมันไม่สำเร็จนะแล้วมันคุ้มกันที่ไหนไปฆ่าได้ยังไงมันมีป้ายเว้นตายอยู่ใครก็ทำอะไรมันไม่ได้ไอ้นี่จอมแฉด้วยนะเนี่ยนั่นน่ะสิเจ้าต้อนข้าซะเกือบจนมุมเชนะคำสั่งบรรพชนข้าไม่กล้าฝ่าฝืนจริงๆแต่ถ้าไม่ฆ่าเจ้าข้าก็ไม่สบายใจกฎหมายของบ้านเมืองก็จะพลอยหมดความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าพื้นแผ่นดินนี้น่ะเป็นของฮ่องเต้ดังนั้นเจ้าของก็คือข้าแต่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับข้าก็คือประชาชนด้วยเหตุนี้วันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าให้ได้เพื่อกำจัดภัยแผ่นดินทหารไปไปแล้วเข้าเรียกเชิญป้ายเว้นตายเข้ามาแล้วออกมาไปดิไปดิอะไรนี่ป้ายอยู่นี่ใครกล้าแตะตัวข้าฝ่าบาทความผิดที่หม่อมฉันกระทำนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองสมควรตายเลยแต่อาศัยอำนาจของป้ายแผ่นนี้ไม่ว่าใครก็สั่งประหารหม่อมฉันไม่ได้ใครก็ไม่กล้าประหารหม่อมฉันโอ้เจ้ามีป้ายเว้นตายนั่นส่วนข้าก็มีป้ายเว้นตายเหมือนกันเดี๋ยวข้าจะเอาให้เจ้าดูกันแล้วกันว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมฝ่าอินนี่พะเยาะค่ะฮ่าเจ้าอุ้ยฮะอาญายี
สวรรค์สวรรค์สุขสวรรค์นี่คิดจริงจริงอย่าฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันไม่อาจตายอย่างงมงายแบบนี้ได้ธรรมะนายยมชนะอาธรรมข้าใจทุกคนได้รับรู้ว่าเจ้าเนี่ยเสียรู้ข้ายังไงฮะต้องมีคนเปลี่ยนป้ายแน่นางชัยอินใช่ไหมตอนนี้นางคือพระสนมอินแล้วฮะฮะชัยอินชัยอินในที่สุดเจ้าก็ได้ถวายตัวแล้วชัยอินต้องช่วยลุงนะข้าอยากจะฆ่าเจ้าด้วยมือข้าได้ซ้ำไปสุดท้ายข้าต้องตายเพราะไอ้ป้ายเวรอันนี้จนได้เลยว่ะนี่ในที่สุดเจ้าก็มีวันนี้จนได้อาจารย์จังข้าขอขอบใจที่ท่านทำให้ข้าได้รู้เรื่องนี้คนเลวก็ถูกกรรมสนองไปแล้วคนถอยพันนี้แม้ตายสักหมื่นครั้งผู้คนก็ยังไม่หายแค้นข้าจะให้ท่านเป็นคนคุมการประหารองครักษ์นี่ค่ะลากตัวมันออกไปประหารข้างนอกนี่ค่ะไปอย่าบังตาอย่าทำหม่อมฉันจางบิงเยียนขอกราบขอพระทัยสะใจท่านอีไปยะค่ะได้ยินว่าท่านมีของอยากจะให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมเอาออกมาสิรับด้วยกล่าวยกเข้ามาสวยแล้วโอ้โหป้ายอะไรเนี่ยป้ายชื่นชมโอ้โหชื่นชมโอ้โหยาวเหยียดอะไรจะชื่นชมอะไรกันมากมายปานนั้นเนี่ยครับโอ้โหพวกท่านทุกคนตาก็เห็นแล้วใช่ไหมนับแต่โบราณฮะมีใครได้รับการสรรเสริญขนาดนี้กันบ้างเดี๋ยวหม่อมฉันนี่ว่าผู้ที่คู่ควรกับคำเราเนี่ยคงจะมีเปาบุญจี้กับไหยุ่ยสองท่านนอกจากสองท่านแล้วคนอื่นไม่คู่ควรกับป้ายสรรเสริญเฮ้ยท่านไอ้หูตาคับแคบจริงๆนะคนที่ว่าเขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเป็นคนในยุคนี้นั่นแหละอยู่ที่นี่ด้วยนะเขายืนอยู่ข้างๆพวกท่านทุกคนยังไงล่ะเขาคือคนที่ร่วมมือกับเจ้าปันเต๋ออูยัดเยียดข้อหาให้ครอบครัวจางหมิงเยียนนายอำเภอซ่งคนนั้นยังไงล่ะอ้าวซ่งเหรออ้าวซ่งว่ากายก็เย็นส่งเหือดแตกลงทุนออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วเอาไปเผาทิ้งเลยไปโอ้เกินแหมสรรเสริญอะไรกับขนาดนั้นมากมายไก่กองแหมเป็นคนดีสีสังคมทรงตาอันออกมาเอ้ยอากาศเป็นพิษตัวหม่อมฉันทรงตาอันถวายบังคมไปยังกับฟ้าบาททรงตาอันเอ้ยทรงตาอันเสียดายชื่อของเจ้าจริงๆเจ้ารังแกประชาชนช่วยคนพาลรังควานคนดีทำงานเอาหน้าลบลู่เบื้องสูงหากป้ายที่ยกเข้ามาเมื่อครู่นี้มันพูดได้แล้วก็ข้าเชื่อว่าตัวหนังสือบนนั้นต้องมาได้เขียนเช่นนั้นแน่เจ้าว่ามาเป็นขุนนางนี่ก็เพื่ออำนาจชื่อเสียงเจ้าจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาข้าจะบอกให้นะคำสองคำนี้นะหากไม่ทำให้ถูกคนสาปแช่งก็ทำให้ผู้คนสรรเสริญหากความชื่นชมมันฝากไว้ในโลกนี้ได้ด้วยแผ่นไม้แล้วก็ความชั่วช้าของคนก็คงใช้สวนดอกไม้มาปกปิดได้เช่นกันละสิขุนนางทุกท่านคำเล่าขานต่างหากที่จารึกทุกอย่างได้ดีกว่าข้าวของพวกนี้ฮะเจ้าไม่ทำความดีแล้วจะให้ใครถึงได้มายกย่องเป็นขุนนางไม่มีชื่อเสียงในทางที่ดีมันก็คือขุนนางชั่วคุณนางทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านจงจำกรณีของเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างด้วยทหารจับส่งตาอันมอบให้กรมอาญาไปสอบสวนความผิดไป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 ไม่ต้องครับ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 ถ้ามีเขาอ่อนข้ามีข้อเสนอว่าในเมื่อเขาหลงไหลในชื่อเสียงขนาดนั้นเมื่อเขาตายลงไปก็ให้ใช้ป้ายพวกนี้ไปทำโลงให้เขากันแล้วกันฮะส่วนข้อความก็แก้เป็นว่าส่งตาอันรังแกประชาชนมีโทษสมควรตายจะได้ให้เป็นตัวอย่างคุณนางที่รังแกประชาชนต้องถูกสาปแช่งเช่นนี้เลิกประชุมเลิกประชุมขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอาจารย์จางอาจารย์จางนี่อาจารย์จางเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูสิเห็นไหมดูสิอาจารย์จางโอ้ดีมากดีมากอาจารย์จางฟาบาทเลิกเรียกหม่อมฉันว่าอาจารย์เถอะไปเถอะครับถ้ายังไงก็ทรงเรียกว่าเราจางก็แล้วกันแค่นั้นหม่อมฉันก็ซาบซึ้งแล้วเฮ้ยเรียกว่าอาจารย์จางน่ะดีแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในวังไม่ต้องมาพิธีไปลงหน้าโอ้มีกล้ามีกล้าอาจารย์จางท่านต้องทำกาให้ข้าใบหนึ่งนะกาใบเก่าข้าทุบมันแตกตอนไต่สวนคดีของท่านไปแล้วล่ะอ๋อฟอบาดทรงรอเดี๋ยวนะทอดพระเนตรสิพะยะค่ะหม่อมฉันทำอย่างสุดฝีมือเลยล่ะถึงได้กาใบนี้ออกมาโอ้โหงดงามจริงๆแล้วข้างในมีตัวหนังสือไหมมีหม่อมฉันเขียนเรื่องทั้งหมดเอาไว้ข้างในแล้วโอ้วิเศษขอบคุณท่านมากนะอาจารย์จางหลายวันมานี้ข้ามาหัดปั้นกากับท่านนะแม้จะยังดีไม่เท่าไรแต่ข้าปั้นออกมาแล้วใบหนึ่งข้าขอมอบให้ท่านเป็นที่ระลึกก็แล้วกันนะโอ้โอ้เออลุกขึ้น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 นะขอบพระทัยฟอบบาทเอออาจารย์จางท่านต้องจำเอาไว้นะว่านี่เป็นแค่กาน้ำชาเท่านั้นไม่ใช่ป้ายเว้นตายอะไรทั้งนั้นนะข้าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยจะให้รางวัลมันกลายเป็นให้ร้ายไปขอบพระทัยพระยศฟอบบาทพระสนมอยู่ตรงนั้นไปค่ะไหนล่ะนั่นไงอาจารย์จางนี่เป็นการที่ท่านผู้ทำเสร็จเลยอ๋อฝ่าบาททำพระราชทานให้หม่อมฉันต่างหากเราใช่ใช่ข้าให้เองแหละนี่ทรงลำเอียงนี่นะแล้วพวกเราสิแล้วพวกเราส่งให้แต่ข้าคนเดียวได้ยังไงเพคะใช่แล้วทำไมไม่ทำให้พวกเราได้ทุกคนได้ทุกคนมานี่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 สินี่กาใบนี้ไงกาใบนี้ก็ได้เห็นไหมโอ้ยอย่าไปจับอย่าไปจับอย่าไปจับใจเย็นๆใจเย็นๆเอาไว้นะข้าได้เขียนหนังสือไว้ในกาสี่ใบนี้เช่นเดียวกันพวกจะลองคลำดูสิได้ใบไหนก็ใบนั้นนั่นแหละพระสนมถ้าลองคลำดูก่อนแล้วข้าตามนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ๊ะข้าอ่านออกแล้วใบของข้าเขียนคำว่าประเทศของข้าคำว่าสงบเอ๊ะของข้าคำว่าประชาและเจ้าล่ะสุขประเทศสงบประชาสุขถูกต้องนั่นคือความปรารถนาของข้าประเทศสงบประชาเป็นสุขมีรายงานประเทศสงบประชาเป็นสุขมีรายงานฟาบาททางเหนือมีเรื่องฟาบาททางเหนือมีเรื่องอ
อาจารย์เจ้าข้าต้องขอตัวก่อนท่านรักษาตัวด้วยนะไปโปรดถนอมพระบรกายด้วยโชคดีไม่ยังกับฝ่าบาท